สวัสดีท่านผู้ฟังทาง i n f i i t y Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MDC Movies Direct Club ตอนที่93นะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะฮะที่เพิ่งเคยเข้ามาติดตามรายการใน i n f i i t y Podcast นะครับก็อาจจะรู้สึกงงๆว่ามีรายการรีวิวหนังด้วยนะครับในช่องนี้นะฮะแต่สำหรับใครที่เคยติดตามรายการใน i n f i i t y Podcast ตั้งแต่ เริ่มต้นนะฮะก็จะตั้งแต่ยุคแรกๆนะฮะก็จะรู้นะครับว่ามีรายการรีวิวหนังนะฮะแล้วก็ฟอร์มเป็นหนึ่งในผู้จัดใน i n f i n i t y p o d c a s t นะครับแต่ที่รายการ MDC มมันขาดหายไปนะครับเพราะว่าฟอร์มไปเป็นครูอาสานะครับเลยไม่ได้มีเวลาไปรับชมนะครับภาพยนตร์ใหม่ๆนะฮะช่วงนี้ก็ได้กลับลงมาจาก การทํำห้ที่เป็นครูอาสาแล้วนะครับก็มีเวลาได้รับชมภาพยนตร์นะครับแต่กลับลงมานะฮะก็เจอปัญหาเรื่องอไวรัสใช่ไหมครับโควิด -19 นะครับก็ทําให้โรงภาพยนตร์นะครับทั่วประเทศไทยนะฮะก็ปิดนะครับไม่สามารถเข้าไปดูใน โรงได้นะครับไม่สามารถเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ได้นะครับทำให้การเสพสื่อภาพยนตร์ของฟอร์มนะฮะก็ต้องเป็นใน Netflix นะครับก็คือคงจะต้องสตรีมมิ่งนะดูหนังออนไลน์กันไปนะครับแล้วก็ฟอร์มก็จะเก็บหนังเก่าๆนะฮะซึ่งตอนที่อยู่บนดอยนะครับก็มีหนังหลายเรื่องนะฮะที่ฟอร์มพาดในการรับชมไปนะฮะก็จะ เก็บหนังพวกนั้นแล้วก็จะเอามาพูดคุยกันนะฮะทีนี้ต้องขอโทษนิดหนึ่งนะฮะก็คือห้องอัด ตอนนี้นะครับฟอมอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ได้อยู่กรุงเทพนะฮะก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับลงจากดอยมาก็กลับไปอยู่ที่บ้านเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงนะครับในการที่จะต้องอยู่ในกรุงเทพนะฮะแล้วก็อาจจะได้ยิงเสียงรถนะครับวิ่งวิ่งผ่านบ้านนะครับเพราะว่าห้องที่ฟอมใช้อาจนะครับมันอยู่ติดถนนนะฮะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับข้อตอนนี้ก็กลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็สอนออนไลน์นะฮะ มีงานทีอ่อยากที่จะพัฒนากับมูลนิธิต่อนะฮะก็คือทำแบบประเมินทักษะชีวิตนะแล้วก็ช่วงนี้อยากพัฒนาระบบการสอนอที่มันเป็นแบบออฟไลน์นะฮะแล้วก็สามารถที่จะออนไลน์ด้วยควบคู่กันไปอะไรประมาณนี้นะให้สำหรับเด็กๆนะฮะที่เป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะก็กำลังสนใจประเด็นนี้อยู่นะฮะแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาประเด็นนี้ต่อไปอะไรประมาณนี้นะฮะ ช่วงนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็หนังที่ได้ดูก็ดูใน Netflix ทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับในเอพิโซดนี้นะฮะครับถือว่าเป็นเอพิโซดรีเทิร์นนะครับของฟอร์มกลับมารีวิวหนังนะครับในรอบ5เดือนก็ว่าได้นะฮะภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะที่ฟอร์มจะหยิบมารีวิวนะครับในเอพิโซดนี้นะฮะเอพิโซดที่93นะครับคือภาพยนตร์เรื่อง how to think นะฮะ ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอนะครับเป็นภาพยนตร์ของอพี่เตอร์นวพลใช่ไหมฮะคิดว่าใครหลายๆคนนะ่าจ,จะรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนพี่เตอร์นะก็คงจะไม่พลาภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่า,าไดา้น้องออกแบดนะฮะแล้วก็ซันนี่นะครับกลับมารับบทนะครับ ซึ่งอตอนที่ฟอร์มอยู่บนดอยนะครับฟอร์มก็รู้สึกว่าภาพยอยตรงนี้มันได้รับเสียงวิจารณ์ที่ค่อนข้างแตกออกมาเป็น2พวกนะก็คือพวกแรกคือชอบเลยนะกับอีกพวกหนึ่งก็คือไม่ชอบแล้วก็ไม่เก็ทกับประเด็นที่พี่เตอ๋อต้องการที่จะนําเสนอนะครับสําหรับตัวฟอร์มนะครับ how to think นะกะ็เป็นเรื่องแรกเลยที่ที่ที่หยิบมาดูเลยครับตอนที่ลงมาจากดอยแล้วแล้วก็มันลง n e t f l i x นะครับก็เลย ามาดูเลยครับเรื่องนี้ฮ o w to ทิ้งนะฮนะฮา w to ทิ้งเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์สำหรับฟอร์มคือให้อารมณ์นะฮะสแบบนะครับตอนที่ดูก็คือแบบแรกเนี่ยนะเป็นอารมณ์ที่รู้สึกว่าเป็นหนังที่พาเราไปาพาเราไปย้อนอยู่กับอดีตนะแล้วก็เป็นหนังที่เหมือนจะทำให้เรา move on ไปข้างหน้าได้ด้วยนะเป็นอารมณ์2แบบนี้นะตอนที่ดู สิ่งที่ชอบนะครับรอมชอบหนังฟอมชอบสิ่งที่หนังทิ้งอารมณ์ดราม่าหนักๆน,นะครับด้วยบทภาพยนตร์ที่มันเชื่อมโยงกับความรู้สึกนะฮะของคนที่มีความทรงจำครั้งเก่านะฮะหรือว่าคนที่จดจำรายละเอียดต่างๆในชีวิตได้ดีฮะ,ะซึ่งฟอมก็เป็นอย่างในนั้นนะค,คือเป็นพวกที่ชอบจดจำรายละเอียดนะครับช่วงเวลาแห่งการฮุบออนะฮะอันนี้ก็เป็นอีก พาร์ทหนึ่งของหนังนะฮะเป็นการมูฟออนเพื่อพาอะไรสักอย่างหนึ่งนะให้มันหลุดพ้นนะซึ่งไอการมูฟออนช่วงเวลาอกหักอะไรประมาณนี้มันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ยากเย็ยนเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะฮะทุกโมเมนต์นะครับของคนประเภท ที่แบบเก็บรายละเอียดเนี่ยมันมันยากสาหรับที่จะมูฟออนนะฮะแต่ว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยฮะก็คือเป็นตัวละครนําคือตัว G ีเนี่ยฮะเป็นชื่อ G ีนะครับก็แสดงนําโดยโดยน้องออกแบบนะฮะเป็นตัวละครที่ตอนแรกๆก,ก็สามารถที่จะมูฟออนได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เป็นตัวละครที่มินิมอลลิสต์นะฮะคือพยายาม ทิ้งของทุกอย่างนะฮะแล้วก็จับอะไรไม่รู้สึกสปาร์กจอยก็ทิ้งหมดอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งตัวหนังเนี่ยพาเราไปดำดิ่งถึงห่วงเวลาความรู้สึกนะครับของของตัวละครจีนะครับที่จะต้องก้าวข้ามผ่านผลนะฮะไออดีตหรือว่าความทรงจำที่เธอนึกถึงนะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่คนรักเก่านะ,ะแต่ว่าตัวหนังยังมีประเด็นเรื่องเพื่อนนะฮะหรือว่า ประเด็นที่เราชอบที่หนังใสมาคือประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวนะครับความสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับที่มันยึดโยงกับสิ่งของนะฮะก็คือถ้าเป็นสายมินิมอลลิสก็คือจับแล้วถ้าไม่รู้สึกสปาร์กจอยก็ทิ้งไว้ได้เลยอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าถ้ามันยังรู้สึกอยู่ก็เก็บไว้นะฮะตัวละครก็พยายามนะครับที่จะทำบ้านตัวเองนะครับให้เป็นออฟฟิศนะครับที่มันแบบมินิมอลลิสอะไรประมาณนี้นะฮะ สิ่งที่เราชอบมากๆอีกนะในเรื่องคือตัวพี่เตอ๋อนะวพพลเนี่ยนิยามคําว่าขอโทษได้น่าสนใจมากๆนะฮะขอโทษในัาดูทิ้งเนี่ยครับ,นะรบมันให้มุมมองที่น่าสนใจในบริบทของความสัมพันธ์นะฮะที่มันยังมีอะไรที่เหลือ,อตกค้างอยู่ในใจนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราขอโทษนะฮะเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกน้อยลงนะฮะหรือว่า,ารู้สึกผิดน้อยลงนะครับ หรือว่าเราขอโทษเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับสบายใจขึ้นแต่ความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วนะีหรือว่าการที่คนรักจบลงไปแล้วนะครับบางครั้งการขอโทษนะครับมันเป็นเพียงการต้องการการให้อภัยจากคนที่ถูกขอโทษนะครับท้ายสุดเนี่ยฮะภาระทั้งหมดเนี่ยมันกลับตกไปอยู่กับฝ่ายที่ถูกขอโทษนะครับเพราะว่า อีกฝ่ายที่มาขอโทษแล้วเนี่ยเขารู้สึกแบบว่าโล่งใจแล้วที่ได้ขอโทษไปแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะไอความสลับซับซ้อนหรือว่าความรู้สึกที่มันน่าสนใจมากๆที่พี่เตอนำเสนอในในชุดคํานิยามคําว่าขอโทษนะฮะประเด็นเนี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจนะฮะไอความสําคัญไอความสัมพันธ์นที่มันยังค้างอยู่ในใจระหว่างคนสองคนที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยหรือว่าเลิกกันแบบ ไม,ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะฮะบางครั้งมันอาจจะเป็นภาระให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะหรือว่าเป็นภาระเท่าๆกันแบบหารกันคนละครึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็มูฟออนต่อไปได้นะครับถ้ามันไม่มีสถานการณ์คําว่าขอโทษเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคือแบบทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปแล้วก็มูฟออนแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งกลับมาขอโทษเนี่ยมันเหมือนเป็นจากเดิมที่เราหารกันคนละครึ่งมันกลายเป็นว่าคนที่ขอโทษเนี่ยยกภาระ มาให้อีกคนอีกฝ่ายหนึ่งว่าเฮ้ยคุณต้องให้อภัยนะถ้าคุณไม่ให้อภัยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นอีกระเบิดอีกก้อนหนึ่งที่เขาจะต้องแบกรับไว้อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจมากๆนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับการเลือกใช้ขนาดของภาพของหนังเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับในการที่ทําทให้เราเนี่ยครับเข้าใกล้แล้วก็เห็นอารมณ์ของตัวละครได้ชัดเจนนะครับรวมถึงทําให้เราตั้งใจโฟกัส นะครับแล้วก็จดจ่ออยู่กับพ่วงอารมณ์ความรู้สึกนะครับที่ถูกขับเน้นผ่านการแสดงของคุณซันนี่นะแล้วก็ของน้องออแบดนะฮะโทนสีดนตรีประกอบนะครับหรือว่าจังหวะต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างชอบนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเข้าใกล้ตัวละครได้นะฮะแน่นอนว่ามันจะต้องใช้ความทรงจำครั้งเก่านะฮะในการที่จะเชื่อมโยงไปกับตัวละครนะครับ ถ้าใครไม่อินก็คืออาจจะไม่ได้มีความอาจจะไม่ไมีความหลังอะไรหรือว่ามีประเด็นอะไรที่มันเป็นแบบนี้ทําให้เชื่อมโยงกับตัวละครไม่ได้นะฮะในขณะเดียวกันนะครับบางช่วงเวลาเรากับตัวละครในเรื่องเนี่ยก็มีช่องว่างหรือมีระยะห่างพอสมควรนะฮะทำให้เรามีช่วงเวลาที่นึกถึงหรือว่าคิดถึงนะหรือว่าโยงใยความสัมพันธ์เรื่องราวในอดีตของตัวเองไปกับตัวละครอะไรประมาณนี้นะฮะ ไอระยะห่างตรงนี้นะครับมันทําให้ช่วงเวลาต่างๆของหนังเนะี่ยทำให้เรารู้สึกอินนะฮะแล้วฟอร์มก็เข้าใจเลยว่าทําไมคนอื่นไม่อินอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าหนังมันค่อนข้างที่จะต้องอใช้ความรู้สึกตัวเองยึดจงไปกับหนังอยู่พอสมควรนะฮะความย้อนแย้งนะครับของตัวละครจีนก็น่าสนใจมากๆนะฮะในการที่จะเลือกทิ้งไปเลยหรือว่าเอาไปคืนนะฮะ ความสับสนช่างใจนะครับหรือว่ากระบวนการเอาของไปคืนเพื่อชําระล้างบาปในใจของตัวละครเนี่ยประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีราคาที่ตัวละครต้องจ่ายนะฮะแต่ว่าไอ้ราคาที่ตัวละครต้องจ่ายนั้นเนี่ยสำหรับฟอรฟองคิดว่ามันคุ้มค่ามากมากนะฮะที่แบบตัวจีนได้แบบทา์นฟอร์ไมไปเป็นคนอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะไอกระบวนการชําระล้างบาปที่ ตัวพี่เตอ๋อเลือกหยิบใส่ไปในตัวละครจีเนี่ยนะครับมันสะท้อนแง่มุมของการเปลี่ยนผ่านไปสู่คนที่ดีขึ้นซึ่งเราว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่ที่ที่ดีสําหรับหนังเรื่องนี้นะฮะพูด,ดง่ายๆก็คือว่าเหมือนแบบเราเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีกว่ากว่าคนเดิมกว่าคนก่อนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตัวละครจีนมัน ให้ภาพนั้นชัดเจนในช่วงแค่ท้ายมากอะไรประมาณนี้นะฮะแม้ว่าระหว่างทางหรือว่าขั้นตอนต่างๆในการที่จะทานฟอร์มาเป็นคนอีกคน,นึงอ่ะมันจะมีอุปสรรคหรือว่ามีความยากลําบากที่ต้องแลกมาหรือต้องฝ่าฟันเพื่อให้ก้าวผ่านในความรู้สึกของตัวเองเก้าวผนความรู้สึกของคนอื่นอะไรประมาณนี้นะฮะท้ายสุดนะครับสําหรับ how to ทนะิ้งเนี่ยทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอเนี่ยนะครับก็เป็นหนังที่ต้องใช้ ประสบการณ์ตรงนะของคนดูเพื่อยึดโยมไปกับปริบทต่างๆของหนังนะฮะอพอฉั้นเวลาดูเนี่ยนะครับถ้าเรามีความหลังอะไรที่มันตรงมีประสบการณ์ตรงอะไรคล้ายๆตัวละครนะฮะมันก็จะสะท้อนมอนดูตัวเองอีกทีหนึ่งหลังจากที่ดูจบแล้วนะครับซึ่งมันเป็นคลื่นกระแทกที่หนังเหลือทิ้งไว้นะครับการเลือกเก็บหรือเลือกทิ้งจนไปถึงการคัดแยก สิ่งไหนที่มันสําคัญในชีวิตสิ่งไหนที่มันไม่สําคัญกับชีวิตแล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งของด้วยมันอาจจะเป็นความทรงจามัมนอาจจะเป็นใครสักคนในประมาณนี้นะฮะซึ่งมันเป็นส่วนสําคัญในชีวิตของเราอะที่มันจะต้องเลือกว่าเฮ้ยเราจะต้องไปทางเราจะต้องเดินไปทางไหนระหว่าง2ทางนี้หรือว่า5 6ทางนียเราจะเลือกทางไหนนะฮะ,ะซึ่งมันไม่มีใครไม่เลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับเพียงแต่ว่า ทางที่ดีที่สุดที่เราเลือกไว้ในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในปัจจุบันนะฮะถึงอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอดีตได้นะครับเราก็ทําได้เพียงยอมรับแล้วก็ Move on เดินไปข้างหน้านะฮะแล้วก็เลือกทางที่มันดีที่สุดณนะเวลานี้ณนะขณะน,นี้เหมือนที่ตัวละครได้เลือกอะไรประมาณนี้นะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องแรกนะฮะที่จะหยิบมารีวิวกันในเอพิโซดนี้ก็คือ How t t h i n k นะครับ เรื่องที่2นะครับคือภาพยนตร์เรื่องอันคัตจิมส์นะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่แสดงน,นําโดยอดัมซัตเลอร์นะฮะเออก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ของพุม่มกับพี่น้องแชพตี้นะครับแล้วก็ถ้าใครเคยดูอ่าหนังของพุม่มกับของพี่น้องนี้นะฮะก็จะรู้ว่ามันเป็นหนังแนวดราม่าอาชญากรรมนะครับอันคัตจิมส์นะครับก็เป็นหนังแนวนั้นเลยนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องราวของนักขายอัญมณีชาวยูนะฮะที่แบบ ติดพนันผลการแข่งขันบาสเกตบอลนะครับแล้วก็พยายามที่จะขายอัญมณีนะฮะที่ตัวเองไปควานหามานะครับให้ได้ราคานะที่สูงที่สุดนะครับเพื่อจะเอามาใช้นี่นะฮะเพราะฉะนั้นตัวหนังมันก็จะเป็นเหมือนแบบมีเจ้าหนี้มาตามตัวอดดมะอะไรประมาณนี้นให้แบบมาใช้นี้นะฮะแต่ความพิเศษของหนังเรื่องนี้คือมันมี dialogue นะครับมีบทพูดบทสนทนาที่แบบ เยอะมากๆนะฮะแล้วก็เป็นไดอะล็อกที่มันซ้อนไดอะล็อกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ชอบหนังที่พูดกันเยอะๆนะฮะก็ข้ามภาพยนตร์เรื่องนี้ไปได้เลยนะฮะแต่สําหรับใครที่ชอบหนังที่มันมีบทสนทนาเยอะๆนะฮะชอบการดาเนินเรื่องนะฮะที่มันฉับไวการพาเราไปรู้จักนะครับตัวละครอย่ารวดเร็วนะฮะแล้วก็มีบทสนทนาที่โต้ตอบกันแบบแบบแบบเยอะมากๆนะะแล้วก็ อชอบความอึดอัดนะชอบความเดาทางไม่ได้อะไรประมาณนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับาพระเรื่องนี้เนี่ยมีสิ่งเหล่านั้นตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบอะไรแบบนี้ได้ได้อย่างดีมากๆนะฮะตัวหนังเนี่ยนะครับก็เล่าเรื่องได้รวดเร็วเลยนะฮะแล้วก็พาเราไปลุ้นระทึกนะครับถึงตัวตัวละครหลักนะที่ต้องพยายามเอาชีวิตรอดนะครับในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงนะ อันหนังก็ตัดสลับเหตุการณ์นะครับแล้วก็มีมุมกล้องที่รวดเร็วนะครับมีไดอะล็อกที่แบบไหลลื่นมากๆก็พูดกันแบบไฟแลบนะครับแล้วก็พูดกันแบบไม่หยุดพักกันเลยทีเดียวนะครับอันหนังใช้บทสนทนาที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้านะฮะให้เราแบบติดตามว่าสุดท้ายเนี่ยน,นะครับบทสรุปนะครับของภาพยนต์เรื่องนี้หรือว่าสตารกรมของตัวละครเนี่ยมันจะไปจบลงที่ตรงไหนนะหรือว่ามันจะไปลงเอยอย่างไรนะฮะ การแสดงของอดัมแซตเลอร์นะฮะก็อดัมแซตเลอร์นะครับแสดงได้ดีมากานะครับสำหรับภาพยนต์เรื่องนี้นะฮะแล้วก็มีสถานการณ์ต่างๆในเรื่องไหนที่ชวนตลกร้ายนะฮะแต่ว่ามันดูมีสีสันดูลุ้นเราใจช่วยนะครับงานกำกับของพี่น้องแชปดี้นะก็ทำให้ สถานการณ์ในเรื่องนะครับที่มันพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลานะครับจัดอยู่ในหมวดหนังแนวดราม่าอาชญากรรมนะฮะสิ่งที่เราชอบนะครับคือการสร้างคาแรคเตอร์นะครับตัวละครที่เรารู้สึกมันน่าหดหัวนะครับคือมันมีทั้งปัญหาชีวิตนะครับมันมีทั้งปัญหาครอบครัวการเงินนะฮะหรือรวมกระทั่งหรือแม้กระทั่งนิสัยที่มันปิ้นป้อนนะฮะ สิ่งสำคัญคือการเลือกเส้นทางของตัวละครนะครับที่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันล่อแหลมแบบที่มันไม่น่าจะเลือกอะนะฮะแต่ว่าเลือกไปอยู่แบบนั้นเนีฮยแต่ว่าตัวผู้กำกับหรือว่าคนเขียนบทนะครับทำให้เรื่องราวหรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ตัวละครมันเลือกไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันสุมเสี่ยงเนี่ยมันน่าติดตามนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่ดีแล้วเรารู้สึกว่ามันสําคัญสําหรับหนังเรื่องนี้ทําให้ เราสามารถดูได้แบบเพลินๆแม้ว่าแดร์ลอกมันจะแบบเยอะมากๆนะฮะคือสกอร์ของหนังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสนุกนะตลอดความยาว2ชั่วโมง15นาทีคือมันตึงเต้นมันลุ้นมันกดดันมากๆนะฮะประเด็นที่น่าสนใจคือชีวิตคนเราทำไมมันต้องเลือกเส้นทางให้มันยากขนาดนี้ด้วยฮะทำไมตัวละครมันจะต้องเลือกทำแบบนี้นะฮะ สิ่งนี้คือสิ่งที่เราคิดนะฮะในขณะที่ดูภาพอยู่เรื่องนี้นะฮะแล้วว่าเฮ้ยทำไมตัวละครมันต้องเลือกแบบนี้ด้วยนะครับทั้งทั้งที่มันมีทางที่ปลอดภัยกว่านะ,ะหรือแม้กระทั่งการดำรงชีวิตที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะปลอดภัยกว่านี้อะ่ะแต่ตัวละครมันก็เลือกอีกทางหนึ่งอะไรประมาณนี้ฮะ,ะซึ่งการเลือกอีกทางหนึ่งของตัวละครเนี่ยมันทำให้เราคิดว่าทำให้หนังเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จ นในการพาเราไปซึมซับความน่าหดหูของตัวละครนะฮะหรือว่ามีช่วงเวลาทีา่เรารู้สึกยินดีกับตัวละครซึ่งอันเนี้ยเป็นไม้เด็ดของหนังเรื่องนี้เลยนะครับไอ้ช่วงเวลาที่เรารู้สึกดีเนะี่ยหนังมันก็จะพลิกกลับไปกลับมาทําให้เราแบบรู้สึกหดหู่อีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะจังหวะที่เราตั้งตัวไม่ทันเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็จะไม่สปอยนะครับ อาท้ายสุดนะอันคัทจิมนะครับก็เป็นหนังที่มีบทภาพยนตร์เข้มข้นเลยนะครับใครชอบอหนังที่แบบพูดกันไฟแลบพูดกันตลอดเรื่องอะไรประมาณนี้นะฮะ mm hmm. ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จัดเต็มนะฮะมีมุมมองการนำเสนอนะครับพาคนดูไปตามติดชีวิตตัวละครได้กดดันมากๆนะฮะ คือเครียดเลยครับคือถ้าใครรู้สึกเครียดอยู่แล้วเนี่ยครับมาดูหนังเรื่องนี้เนี่ยจะยิ่งเครียดหนะักเข้าไปใหญ่นะะเพราะามันมีช่วงเวลาที่เราต้องรุนเอาใจช่วยช่วงเวลากดดันว่าตัวละครมันจะรอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรนะนประมาณนี้นะฮะหนังก็ไม่เหมาะสําหรับใครที่ไม่ชอบดูหนังที่มีบทสนทนาเยอะๆนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้รู้สึกลาคาญนะครับคือ คือมั่นใจเลยว่าถ้าใครไม่ชอบรู้สึกรําคาญแน่ๆนะแล้วก็อาจจะทนดูไม่ไหวรู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบอะไรของมาแน,น่มันจะต้องพูดอะไรกันเยอะแยะอะไรประมาณนี้ก็คงจะปิดไปตั้งแต่30นาทีแรกนะฮะสำหรับใครที่รู้สึกราคาญตัวละครนะฮะก็อันนี้เป็น2เรื่องนะฮะที่ฟอร์มไม่มีโอกาสได้ดูนะแล้วก็หยิบมารีวิวพูดคุยกันในรายการเอ c นะครับเอพิโซดที่เกนะฮะ ก็ขอบอกนิดหนึ่งนะครับว่ารายการ MTC นะครับจากเดิมที่จะลงทุกๆวันอังคารนะครับก็จะเลื่อนเวลามาลงทุกๆวันอาทิตย์นะฮะก็คือจะมาลงวันอาทิตย์นะครับแทนวันอังคารนะครับสำหรับรายการ MTC นะครับหลังจากนี้ก็จะมาลงทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็จะมารีวิวพูดคุยนะครับภาพยนตร์ที่ฟอร์มได้รับชมนะฮะแล้วก็อยากจะมารีวิวพูดถึงนะฮะกันใน รายการนี้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็ต้องขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับ MDC เอพิโซดที่93นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมฟอนนะครับขอให้รับชมภาพยนตร์อย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ